จะแย่งเก้าอี้กันขนาดนี้ที่ฉันเตรียมไว้ตัวหนึ่งให้นั่งตัวไหนเตรียมเก้าอี้เอาไว้มีอยู่ตัวหนึ่งนะคะอยากจะเชิญท่านไปนั่งมากเลยท่านทั้งหลายที่บริหารประเทศชาติเนี่ยดิฉันเรียนเชิญมานั่งเก้าอี้ตัวนี้หน่อยค่ะOh-ho. มาแย่งกันมาแย่งกันเลยว่าใครจะนั่งตัวไหนแต่ทำไมไม่มีใครอยากแย่งเลยอ่ะไอตัวที่ไม่มีที่รองตูดเอาไหมคะท่านตัวนี้พิเศษสุด oh. ตัวนี้พิเศษสุดแล้วค่ะขาดเถิดเลยไม่มีเลยไม่มีที่รองเลยไอและไอที่รองปกติมันต้องมีพนักพิงปะมีก็ควรจะต้องมีอันนี้ไม่เหลือแล้วคุณผู้ชมโอ้โ หแล้วเอาอะไรมาการันตีนั่งปุ๊บไม่หนีบตูด แตกแล้วหนีบแก้มก้นคุณเห็นตัวนั้นไหมตัวนั้นอะมีฐานแล้วก็มีรูตายแล้วเหมาะแก่การผายนั่งไปก็ผายไปโดนัทยังมีรู แล้วนี่มันเก้าอี้ป้ายรถเมย์ทำไมมันถึงได้เป็นสภาพนี้ล่ะคะท่านทั้งหลายที่บริหารประเทศชาติถ้าท่านตื่นแล้วเช้านี้ใครมีโอกาสได้ดูดิฉันเรียนเชิญหน่อยค่ะเรียนเชิญมาแย่งกันช่วยกันรักษาผลประโยชน์ให้กับประชาชนหน่อยเก้าอี้ที่มันเหลือแค่อย่าใช้คำว่าเหลือเลยมันเป็นเศษของไอ้เก้าอี้ที่มันแตกมันป่นมันแตกไปเลยอันนี้คุณเรียกว่าเหลือหรอคุณเอาอะไรมานั่งอ่ะแบบเนี้ยแล้วทำไมถึงไม่ได้รับการดูแลกันเลยคะสิ่งเหล่านี้บ้านคุณยังเรียกเก้าอี้กันอยู่อีกไหมอ่ะคุณผู้ชมคุณแพมเจ้าของคลิปเนี่ยเขาโพสต์เอาไว้บอกว่าที่นี่คือป้ายรถเมย์แห่งหนึ่งในนนทบุรีสาบานว่านั่งแล้วจะไม่กรอบหักโป๊ะชาวเน็ตหลายคนเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์เลยนะคะว่านี่ไม่มีหน่วยงานเข้ามาดูแลเลยหรอปล่อยให้มันแตกหักพังเสียหายไม่เหลือความเป็นเก้าอี้แล้วค่ะผู้สื่อข่าวแล้วก็เลยลงไปดูหน่อยคุณผู้ชมมันเป็นป้ายรถเมย์บนถนนราชพฤกษ์ในตำบลท่าอิฐอำเภอปักเกร็ดของนนทบุรีเอาล่ะนนทบุรีตอนนี้ส้มยกจังหวัดใช่ไหมใช่ฮะเขาทำงานได้ยังยังสิเป็นว่าที่เองเอาเหรอแล้วกว่ามันจะกรอบแบบนี้คุณว่ามันผ่านมากี่สมัยละผมว่าไม่เกี่ยวกับสสเลยท้องถิ่นมากกว่านะเอาถ้าเป็นท้องถิ่นก็ต้องดูแลกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมรถเมย์วิ่งผ่านหลายสายนะมี203ท่าอีด210บางว่าแล้วก็อีกหลายสายที่คนไปใช้บริการแต่ดูทรงแล้วเข้าไปเนี่ยได้แค่ยืนอย่างเดียวใครจะกล้านั่งอ่ะคุณผู้ชมมีที่นั่งอยู่8ที่แต่เหลือไอ้พลาสติกแผ่นรองแตกมั่งหักมั่งเป็นรูมั่งแค่7เองอีกอันนึงเนี่ยไม่เหลืออะไรเหลือแต่โครงค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครมารอรถเมย์ป้ายนี้นั่งไม่ได้หรอกคุณผู้ชมเท่าที่เห็นเนี่ยคุณป้าจำรูนคนในพื้นที่ค่ะคุณป้าบอกว่าเมื่อก่อนน่ะป้าก็ใช้บริการรถเมย์แต่ว่าเดี๋ยวนี้ป้าขาไม่ค่อยดีแก่แล้วอ่ะลูกเอ้ยก็เลยเปลี่ยนไปนั่งแท็กซี่แทนป้ายรถเมย์นี้ไม่ค่อยมีคนมารอหรอกค่ะเพราะว่าสภาพมันทรุดโทรมมีแต่ชาวบ้านน่ะเค้ามานั่งรอใส่บาตรกันตอนเช้าๆป้าเองก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงมาแก้ไขดูแลเปลี่ยนแปลงให้หน่อยค่ะแล้วก็ยายคนนั้นในซอยบ้านแกจะมานั่งรอใส่บาตรตรงนี้แหละก็มานั่งทั้งแปลกๆแบบนี้เหรอก็นั่งแต่พอนั่งได้ก็นั่งฝั่งนู้นก็พังก็ให้มาเปลี่ยนนะดีแล้วถ้าเป็นสแตนเลสที่เขาทำกันที่ป้ายคนนั่นน่ะมันก็ไม่ต้องทำบ่อยไงเนาะปรบมือให้คุณป้าจำรูนถ้าลงทุนเป็นแบบสแตนเลสทีเดียวอ่ะมันก็ไม่ต้องทำบ่อยอันนี้มาเป็นพลาสติกเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนป้ายรถเมย์นี่อยู่ในการดูแลของใครขอสมกไหมหรือว่าของท้องถิ่นอย่างที่พี่ต้นบอกน่าจะเป็นท้องถิ่นว่าต่างจังหวัดขอสมกไม่ได้เกี่ยวแล้วอ๋อแต่ว่าอันนี้มันเป็นปริมณฑลไงนนทบุรีก็เดี๋ยวไปตรวจสอบอีกครั้งนึงหรือว่าเช้านี้ถ้าในพื้นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูอยู่ไปเปลี่ยนให้ชาวบ้านเขาหน่อยเถอะค่ะเห็นเก้าอี้ในสภาเนี่ยแย่งกันจังเลยแต่พอเป็นเก้าอี้ของประชาชนไม่เห็นมีใครหน้าไหนมาช่วยกันแย่งรักษาแย่งกันทำให้มันดูดีเลยทั้งที่เนี่ยมันคือคนมันคือของของคนที่จ่ายภาษีให้คุณทำงานทั้งนั้นแล้วคุณผู้ชมคะสิ่งที่คุณป้าจำรูนพูดมาเดี๋ยวบอกเมื่อก่อนป้าก็ใช้บริการนะแต่หลังๆป้าไม่ใช้เพราะขาไม่ดีคำเนี้ยมันสะท้อนระบบขนส่งมวลชนในบ้านเรานะคะว่าถ้ามันมีความสะดวกสบายเอื้ออำนวยต่อผู้สูงอายุต่อบุคคลที่เขาต้องใช้รถเข็นวีลแชร์ทุกคนน่ะถ้าระบบขนส่งมันดีไม่มีใครเขาอยากซื้อรถให้มันเปลืองตังค์หรอกค่ะ
ขาก็อยากใช้บริการขนส่งสาธารณะทั้งนั้นแต่เอาจริงเมื่อก่อนพวกเราตอนยังไม่มีรถก็ต้องใช้อะก็ต้องเบียดรถเมย์นะแล้วพอวันนึงอ่ะมันเกิดความรู้สึกในใจว่าแบบโหเช้ามามันเบียดก็ต้องเบียดนะต้องแน่นเออถ้ามีตังค์เดี๋ยวจะซื้อรถเลยนี่ไงคุณผู้ชมมันคือการบริการถ้าเราแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้เนี่ยรถเมย์ต่อเรือเอาต่ออะไรให้มันสะดวกนั่งสบายคนแก่คนพิการขึ้นได้ดิฉันว่าคนจะลดการซื้อรถเนี่ยลงเยอะเลยนะเออโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเรื่องรถนะแค่ป้ายรถเมย์เนี่ยไปแก้ไขอันนี้ก่อน เออดูสภาพแล้วคือคุณภาพชีวิตเราต้องเจอแบบนี้ใช่ไหมหลายอย่างเลยนี่ฝรั่ง amazing นะ amazing มองบนฟ้าสายไฟยุ่งเหยิงไปหมดมองลงมาป้ายรถเมย์โอ้ว้าว amazing Thailand ครับอายเขานะคะ